50ตรงนี้จะเหลือ30ตรงนี้ดูนะในการหารเขาจะหารแบบนี้สมาชิกของ A 50ตัวสมาชิกของ A เพียงอย่างเดียว A เพียงอย่างเดียว30ตัวอ่านได้เป็นด้วยเพราะว่าปัญชภาษาพูดสเอมีสมาชิกกี่ตัว50 A เพียงอย่างเดียวเห็นไหมตัดคำว่า B ออกแล้ว A เพียงอย่างเดียว30ตัว B มีสมาชิก30ตัว B เพียงอย่างเดียวเหลือ10แล้วเพราะตรงนี้เป็น20ตรงนี้10ตรง20เป็น30เป็น60ข้างนอกที่ไม่อยู่ใน A กับ B มีกี่ตัวก็เป็น40จำนวนส่วนข้างนอกนี่นะ40จำนวนเต็มร้อยพอดีวางที่สมาชิกเซลล์เล็กก่อนแล้วก็ค่อยแกะย้อนออกไปข้อหนึ่งเขาตอบว่าอะไร A union B มีกี่ตัว A union B 60ตัว2 A ลบ B A เอา B ลบออกเหลือ30 3 B ลบ A B เอา A ลบออกฟาดตรงนี้เนี่ยคือ10A ดับ5เอ้ย4 A union B ไม่ใช่ข้างในก็คือข้างนอกก็คือ40จำนวนเห็นไหมข้อ5 A ดับไม่ใช่ A ก็ A มีอยู่50อยู่นอก A ก็อยู่นอก A ก็หมายถึงส่วนนี้ก็มี10กับ40เป็น50 6 B ดับ B ดับ B ดับB ดับอยู่นอก B ก็คือ30กับ40เป็น70จะมีสมาชิกทั้งหมด70จำนวนลงไปที่ข้อ2สิอ่ะจดนะจ๊ะข้อ2เขาบอกว่าเอบีเป็นรูปฐานนะครับรูปฐานยูนิเวอร์สยูนิเวอร์สยูนิเวอร์สให้มาทั้งหมด70สมาชิกอ่านตามลำดับนะครับนะครับเอยูเนียนบีแล้วก็แดกเท่ากับ40เอ้ยเอยูเนียนบีแดกบรรทัดที่เท่ากับ20 A มีสมาชิก40 B มีสมาชิก20ถูกไหม A ยูเนียน B A universe เป็น70 อยู่ข้างนอกเท่าไหร่ข้างนอกอยู่ข้างนอก20แสดงว่าข้างในตรงนี้มีกี่ตัวถูกไหมถ้าว่า A union B มีกี่ตัว A union B มี A union B มีกี่ตัว50ตัวเพราะหมดต้องไปรวมแล้วเป็น70ข้างนอกมีอยู่20ข้างในก็ต้องเป็น50แต่ตรงกลางโจทย์ไม่บอกมาเราต้องหาตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะเล่นที่สนุกกลางสูตรที่มันมีเท่าไหร่ A บวก B ตรงกลางไม่รู้เป็นบัก x บัดเดาแล้วบัก x เป็น10 a และ b เป็น10เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น10 b เป็น40เพราะตรงนี้ต้องเหลือ30ตรงนี้เหลือ30เพราะทั้งหมดเป็น40 a b เป็น20ตรงนี้เป็น20ตรงนี้เป็น10 b ตรงนี้ก็จะเหลือ10โจทย์ถามหาอะไรข้อหนึ่งA intersect กับ B ก็เป็น10จำนวน2 A ลบ B 30 3 B ลบ A B ลบ A B ลบ A ก็เป็น10 C A ดัด A ดัดไม่ใช่ A ก็เป็น10บวก20เป็น30 5 B ดัด5 B ดัด B ดัดอะไร B ดัดอยู่นอก B ก็เป็น50นะฮะ B ดัด B 20 B ดัดอยู่นอก B ก็เป็น50นะคิดข้อ3กัน
ข้อ3สิAB A ลบ B B ลบ A A union B แล้วก็แดก U 120 30 40A ลบ B คือตรงนี้นะ A ลบ B ตรงนี้นะ A ลบ B ถูกไหม A ลบ B B ลบ A คือตรงนี้ก็คือ30อยู่ข้างนอก A อยู่เนี่ย B เท่ากับ20คือ divergence มันเป็น100ขาดเท่าไหร่ขาดตรงนี้อยู่10ตรงนี้ยังไม่ได้คำนวณเป็น10ไล่ให้ครบ100ได้ถูกไหม A ลบ B คือส่วนนี้เรียกว่า A ลบ B A และไม่ใช่ B 40จำนวน B และไม่ใช่ A 30จำนวนอยู่นอก A เรียก B อยู่นอก20ทั้งหมดมันเต็มกล่องทั้งหมด100 10ไว้20 40ก็ต้องเหลืออยู่10ที่จะครบ100โจทย์ถามว่า A intersection กับ B เท่าไหร่เป็น10 2 A เป็น50นะครับ A B เอาดูB เป็น40จำนวนเล่นข้อ4ก่อนข้อ4ข้อ4A intersection กับ B A ลบ B A union B มาเลยมันให้มากี่เงื่อนไขเนี่ย2เนาะ3 A แบบ intersection กับ B แบบยี่สิบมันบอกว่า A ลบ B เท่าไหร่นะ A ลบ B A ลบ B 60 A union B 100นะฮะเริ่มแกะกัน A ในเมื่อมันบอกว่า A กับ B ไม่มีส่วนพัวพันกันนะฮะ A หรือ intersection B เป็นเซตว่าจากรูปที่ให้มาเป็นเซตว่า A intersection B เป็นเซตว่าเพราะฉะนั้น A ลบด้วย B B มันลบออกไม่ได้ก็ต้องเหลือจำนวนสมาชิกเท่าเดิมใช่หรือไม่ถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีส่วนคล้ายกันก็เหลือ A 60 A union B เป็น100แสดงว่า B ก็ต้องเป็น40ถูกไหม40แล้วตรงนี้ล่ะสมัยข้อมูลขัดแย้งกัน A union B แล้วก็แดดต้องเหลือ20ไม่ใช่ A ไม่ใช่ A กับ B ไม่ใช่ A กับ B ไม่ใช่ A กับ B ข้างนอก20ไม่ใช่ A กับ B เขาถามว่า B ดักคืออะไร B ดักก็คือไม่ใช่ B ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็น80ไม่ใช่ B ก็เอา B ออกมาทีนี้มาดูโลกตาแฉะกับฟันล้อมันข้อ5จำนวนนักเรียนม4ทับ1โรงเรียนเขมราชวิทยาลัยม4ทับ1มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด50คนชอบเล่นฟุตบอลอันนี้เป็นฟุตบอล25คนชอบเล่นบาสสเก็ตบอล20คนบาสนะครับบอลชอบเล่นทั้งบอลและบาสบอลและบาส5คนคือตรงนี้อันนี้บอลและบาสถูกเนาะเราเข้านะชอบฟุตบอล25ชอบบาส20ชอบ
และนะฮะเล่นทั้งบอลและบาสอีก5คนเพราะฉะนั้นในส่วนที่เล่นบาสเพียงอย่างเดียวไม่เล่นบอลอยู่20ก้อนนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนเล่นทั้งบอลและบาสเล่นบอล25เล่นบอลเพียงอย่างเดียวไม่เล่นบาสอีก20คนอ่านภาษาเส้นดีๆเพราะนั้นเล่นบาสเพียงอย่างเดียวกี่คนเล่นบาสเพียงอย่างเดียว15เล่นบาสเนี่ย20แต่เล่นบาสและเล่นบอลด้วยเนี่ยเล่นบาสและเล่นบอลด้วยมี1คนนี่มี5คนที่เล่นทั้งบาสและบอลทั้งหมดรวมเป็น40ไม่เล่นกีฬาอะไรเลยนอกจากบอลและบาสคือมาเป่าผมอย่างเดียวนี่10คนเขาถามว่าเล่นบอลอย่างเดียว1บอลเพียงอย่างเดียวคือตรงนี้ไหมบอลเพียงอย่างเดียวนะฮะข้อหนึ่งตอบ20ข้อสองเล่นชอบเล่นบาสเพียงอย่างเดียวบาสเพียงอย่างเดียวเท่าไหร่15 3ไม่ชอบเล่นทั้งบอลและบาสไม่เล่นทั้งฟุตบอลและไม่เล่นทั้งบาสมี10คนไม่เล่นทั้งบอลและบาสมี10คนมีคนกระลุนอยู่ข้างหลังเลยเขาหกนักเรียนโรงเรียนพี่บูรมังสาหารวิทยาลัยม.4 ทับ1มีจำนวนทั้งหมด40คนเป็นโรคฟันผุหรือตาแฉะป้าใครมาหมอใครมาแต่งกับมันวะเนี่ยฟันผุและตาแฉะฟันผุและตาแฉะตาแฉะปรากฏว่าเป็นโรคฟันผุหรือตาแฉะนะครับ A หรือ B มีทั้งหมดกี่คน32คนเป็นโรคฟันผุหรือตาแฉะ32คนเป็นทั้งฟันผุและตาแฉะอ้าคนนี้หาคนแต่งไม่ได้เลยนี่ฟันผุและตาแฉะอีกกี่คน5คนนี้ฟันผุและตาแฉะนะ A และ B นี่5คนเอและบีนี่5คนถ้ามีนักเรียนฟันผุอย่างเดียวฟันผุอย่างเดียวหมายถึงตรงนี้ไหม17คนฟันผุเพียงอย่างเดียวนะครับฟันผุเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราลืมตาจะเห็นว่ามันขาดอยู่เท่าไหร่นี่22ใช่ไหมตอนนี้มันขาดเท่าไหร่เอรวมกับบีต้องเป็น32ตัวนี้เป็นแล้วเท่าไหร่22ใช่ไหมตอนนี้ถูกไหม17บวก5 22เขาบอกว่าทั้งหมดนี้มันต้องเป็น32ก็เหลืออยู่ตรงนี้10ใช่ไหม15บวกกับ17เป็น32พอดีนะทีนี้มันมีทั้งหมด32ไม่ฟันผุและไม่ฟันไม่ฟันผุและไม่ฟันแฉะเออไม่ใช่ไม่ฟันผุและตาแฉะไม่ฟันผุและฟันแฉะไม่ฟันผุและไม่ตาแฉะก็ต้องเป็นเหลือข้างนอก8ไอ้อันนี้พอครบได้เนี่ยไม่ไหวไอ้ตรงนี้ยิ่งทุเรศเดี๋ยวไปมองหน้ามันเลยเนาะหาความน่าเกลียดไม่ได้อีกแล้วเขาถ้าอยากทราบว่าเป็นโรคฟันผุกี่คนข้อหนึ่งฟันผุหนึ่งตอบซาวสองสองตาแฉะสิบห้าสามตาแฉะอย่างเดียวตาแฉะอย่างเดียวสิบสี่ไม่เป็นทั้งฟันผุและตาแฉะก็คือ42ปิ๊ดๆเดี๋ยว5 32ไม่ใช่32คนก็ต้องเป็น8คนของส่วนที่เหลือตาแฉะมันได้คล้ายกับฝีเนี่ยความหมายต้องอธิบายกันยาวฝีอีกข้อนึงดีไหมดีไหมดีดีดูข้อ7หน้า23ผู้ตาย
พรุ่งนี้จะขาดนะจะพาพิสูจน์ในพวกคำพูดไร้สาระพวกนี้เขารอจังหวะอยู่ผมก็สวนผมยังพูดไม่จบแล้วเขาสวนขึ้นมาเลยบุ้มเลยเมื่อกี้เขาสวนเขารอจังหวะที่จะเอาคืนตลอดเวลาเขาบอกคนเรามันไม่จริงหรอกคือหน้าอาจจะมองเหมือนไม่มีอะไรกันแต่จริงๆแล้วลึกๆรอสวนอย่างเดียวข้อ7เขาบอกว่านักเรียนมีอยู่100ชีวิตทุกคนต้องสอบซึ่งทุกคนต้องสอบ2วิชาซึ่งทุกคนจะต้องสอบ2และเลข2มันห้อยมันหายไปนะทุกคนต้องสอบ2วิชาคือไทยและอังกฤษไทยและอังกฤษผู้ที่สอบผ่านทั้ง2วิชาจะได้ทุนที่จะได้ต้องผ่านทั้ง T และ E ไทยและอังกฤษและนะลึกนะปรากฏว่ามีนักเรียนที่สอบตกภาษาไทยตายสอบตกภาษาไทย50คนก็คือสอบผ่านภาษาไทยกี่คน50นักเรียนไม่เข้าสอบหมด100คนสอบตกก็คือไม่ผ่านไทยก็คือผ่านไทย50สองอย่างรวมกันต้องเป็น100คนเองใช่ไหมสอบตกภาษาอังกฤษสอบตกภาษาอังกฤษ42แล้วแปลว่าผ่านอังกฤษผ่านอังกฤษผ่านฝรั่งเศสมาก็ต้องไปถึงอะไรถึงฮอลันดาผ่านอังกฤษผ่านฝรั่งเศสไปมุดไปที่ช่องแคบมากคือมันเป็นการเดินย้อนกลับของโดเรมอนมันจะงงมันจะสับสนนิดหน่อยคุณพี่ไม่รู้หรอกประวัติศาสตร์ไม่รู้ประเทศอะไรตรงไหนรู้แต่ประเทศไทยตั้งอยู่ตรงจังหวัดอุบลราชธานีพอละจริงๆว่าประเทศไทยน่าจะเป็นจังหวัดอุบลจังหวัดเดียวก็พอไม่เอาไม่เอาเฉยแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาถามมุกส่วนไม่ได้42 E 58สอบตกทั้ง2วิชาป้าสอบตกทั้ง2วิชา20คนสอบตกทั้ง2วิชาอีกคนนะ20คนตกทั้งไทยและอังกฤษ20คนตายเวียนกลับเราจะเล่นยังไงที่จะดูง่ายอย่างเงี้ยเราลองคิดแบบโง่ๆไปลองฟังที่เดี๋ยวคนฉลาดไม่คิดเดี๋ยวพี่เราคิดแบบสอบตกทั้งไทยและอังกฤษ20คนก็แปลว่าดึงดับได้ไหมนี่ได้ไหมดึงดับไปแล้วสอบผ่านทั้งไทยและอังกฤษกี่คน80พอกำหนดต้องรวมเป็น100เสมอใช่ป่ะเราก็ลองมาใส่ดูแผนภาพเวนไอเวนดูดิสอบผ่านไทยเราไม่รู้กับโครงการเรามีสูตรหากินอยู่ไทยยูเนียน E เท่ากับไทยบวก E ลบไทย intersection กับ E ไทยเรื่องนี้รู้ยัง80ไทย50ไทย E 58บางนี้เป็นไทยและ E ย้ายกลับไปเป็น48ไทยสอบผ่านทั้งไทยและอังกฤษก็จะเป็น28รวมเหลือได้48รวมผิดอันนี้คือเราจะได้เสร็จกลับมาที่รูปต้นแต่โจทย์ตรงนี้เนี่ยเราลองทำอีกด้านหนึ่งมุมอับอีกมุมหนึ่ง